งส่งโลกวัชชะเลยนะเนี่ยชาวบ้านเขาอุตส่าห์มาทำบุญให้เราเหลือกินเหลือใช้เราก็ไปทำทานต่อเป็นทานบารมีเกิดมาชาติหน้าโยมส่งจะได้ปากไม่ห้อยอ้าวโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เกิดแล้วครับขี้เกียจมาฟังหลวงพี่บ่นพี่บ่นทางนี้ก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วครับหลวงพี่เลยไปที่อื่นเลยดีไหมครับเนี่ยพูดโง่ๆนะส่งอ้าวคนเขาศรัทธาไม่ได้หรอกโยมส่งครับขัดศรัทธาเป็นบาปนะเอาเหรอครับเอาแวะก็แวะงั้นเรื่อยๆมาจับเรือเรื่อยๆโอ้ตะเลี้ยงโอ้เมาเมาเนี่ยโอ้โหแกนี่ฉ่ำเป็นสับปะรดประจวบเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่หิ้วขั้วไม่ได้เลยนะหลุดเลยเนี่ยต้องหิ้วทั้งลูกน้ำมันแรงลงพี่เมาเมาเนี่ยเมื่อคืนหลับตื่นเช้ามาก็เมาต่อไม่รู้หัวเราะหรือร้องไห้ลุงลุงพี่สบายดีแล้วอาตมาสบายดีไม่ใช่ลุงพี่เท่งสบายดีไหมลุงพี่เท่งไปที่เบสไปที่เบสโอ้ไปอะไรไกลขนาดนั้นต้องไปก็ไม่สักเวลาด้วยแล้วเรือหางยาวจะถึงไหมเนี่ยจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถึงหลวงพี่เต้งพอให้โยมเลี้ยงอาตมาฉันลูกเดียวใช่เลยพอมีคนใส่ให้เยอะแล้วนี่อ้าวบอกแล้วเลี้ยงอ่ะชีวิตของเลี้ยงเนี่ยตามคุณคนไม่ขึ้นอ้าวขนาดเลี้ยงของเลี้ยงน่ะมันยังเห็นเลี้ยงไม่ได้อยู่ในสายตามันเลยจริงหรือเปล่าหลวงพี่พอเธอจะเลี้ยงเราไปกันดีกว่าหลวงพี่เดี๋ยวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยโอ้เชื่อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลยมาพาน้ำหอมจะพ่อมาลงลูกมาลงลูกสาวหน้าเหมือนพ่อเขาว่าไม่อาทำเฮ้ยหลวงพี่ผลไม้ฉันหน่อยไหมล้างคออายุมโนสุขังพลังมาลูกมาพาน้องของหน้าเราจะได้หน้าสวยๆอย่างนี้อีกส่วนแตงกวาก็ตั้งใจศึกษาทางโลกไป understand understood เดี๋ยวก่อนค่ะอันยองฮิคาเซโอตรงบังชินกิจ้ะมาบอกกี่ทีแล้วว่านี่ไม่ใช่วัดเสมียนเดี๋ยวก่อนไหนหรอกไม่กลับหรอกพวกมึงนี่ก็พูดจากับพระกับเจ้าธรรมสการครับหลวงลุงหลวงพี่ขอโทษแป๊ะแป๊ะคือว่าวันนี้นะครับพวกมึงจะมาสึกให้สึกให้สึกให้บอกจะหมดจะเจ้าหวัดมีเข้าปากก็ไม่ปีกับเจ้าลืมพวกพี่นะคงจะเลอะเลือนมีแก้วเดือนปวดตาวันอาหาอาสึกไม่สึก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 วัดวาอารามนะโยมมาทำอะไรกันเนี่ยหลวงพี่ตอนนี้เพลงก็เสร็จหมดแล้วอ่ะเสื้อผ้าผมก็เตรียมมาให้แล้วหลวงพี่ห้องอัดเขาจองแล้วเพลงก็เสร็จแล้วหลวงพี่รอมาทำน้ำรอแล้วพี่เฮียกวงก็ตามแล้วพี่
วงไหนวะกวางเป็งอ่ะสเปนยมส่งก็รอแล้วยมส่งสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวอาตมาจะแวะเทศให้โยมแม่ฟังหน่อยครับเป็นไรอ่ะเต็มเล่นไม่เลิกทะลึ่งตั้งแต่เล็กจนโตจนเป็นพระพูดอะไรแต่ก็ไม่นำพาดูสิมาหาแม่แต่งหน้าทาตาซะดำปือเชียI who have nothingเห็นไหมเอาอีกแล้ว I will always love you โยแม่ล้ออาตมาเล่นมั้ยเนี่ยล้ออะไรกันอันนี้ไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนน่ะแม่ร้องเพลงกับพวกนักร้องรุ่นเก่าๆเอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะรู้ไหมนักร้องสมัยนู้นนะเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเหมือนอย่างลูกอ่ะมีแต่ตุ่มเม่งตุ่มเม่งโยโยโยอะไรก็ไม่ลูกเขาจะร้องแบบใช้เสียงจากเสียงต่ำเป็นโซปราโนเสียงสูงร้องวีดทีเดียวแก้วแตกเพ่งเลยอ่ะคิดดูก็แล้วกันอย่างแม่เป็นต้นแม่จะร้องให้ดูไหมดูเอมีฟาโซราซีโดเฮ้ยโยแม่โอ้โหแม่เสียงยังนกกระเวกเอ๊ะไม่เห็นลุงพี่เทศเลยเนี่ยอาตมาก็บอกโยแม่แล้วร้องเพลงอย่าไปขึ้นเสียงสูงต้องขอโทษท่านวิญญาณนักร้องเก่ามันสิงจะให้ร้องอีกสักท่อนไหมล่ะไม่เป็นไรโยมแม่พอจ้ะท่านท่านเป็นพระมาถูกตัวผู้หญิงอาบัตนะไม่เป็นไรหรอกโยมแม่แม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ประจำบ้านอาตมาเป็นลูกชายจะเช็ดตัวถูตัวให้โยมแม่ถือไม่เป็นไรหรอกจ้ะบาปบุญมันอยู่ที่เจตนาและอีกอย่างในวันนี้ที่อาตมามาเนี่ยก็เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ปรนนิบัติโยมแม่อีกครั้งหนึ่งท่านจะไปไหนอาตมาจะออกธุดงค์เสาะแสวงหาธรรมะแม่ขอโมทนาด้วยเดี๋ยวแม่จะมีของถวายให้ท่านเอาติดตัวไประหว่างเดินทางนี่เป็นรูปท่านตอนเล็กๆยังไงฉันก็ยังรักพูดแล้วมันก็อดเสียใจไม่ได้ลูกพี่ก็จะไปอีกรูปแล้ว
็ไม่คิดถึงหลวงพี่แทงใหญ่เลยอ่ะหลวงพี่จะไปพูดถึงหลวงพี่เขาทำไมอ่ะพี่เขาไปดีแล้วหลวงพี่แทงตายเหรอครับยังไม่ตายหลวงพี่ก็ไปทุดงที่ทิเบตไปเดินทางสอแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาทำไมปัญญาตกลงว่าหลวงพี่เนี่ยจะไปทุดงมันไกลที่ไหนครับเนี่ยหลวงพี่ฮะมันรถโยมส่งมาตรงไหนก็ส่งอาตมาตรงนั้นแหละแล้วโยมก็กลับบ้านได้เลยนะกลับไงอ่ะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปมันไม่มีความหมายเมื่อทุกอย่างมันต้องไปแม้แต่ตะวันก็ยังมีลมเปลี่ยนแปลงไปตามคงคำเกวียนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเก็บไว้ในโยมสนุกได้เดี๋ยวมองค้างหน่อยครับครับวัดเถอะครับไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจไว้แล้วด้วยเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรดีๆเดี๋ยวมันก็มีทางออกดีๆเองนะโยมแสดงพี่อยู่ได้แล้วผมลาแล้วครับเออแต่ว่าโยมส่งโยมส่งโยมส่งบินเยี่ยงนกไม่ดีThank you.
ช่เรื่องจริงบททดสอบของพระพุทธองค์
ฝรั่งไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยอยากบอกภาษาฝรั่งอันไหนล่ะแม้ถ้าฉันเจอเจ้าบ่าวใช่ไหมฉันก็จะพูดกับเขาว่าที่รักฉันน่ะมีความสุขมากๆมันจะพูดยังไงอ่ะพี่โอ้ยบ่ยากคำหล่าบ่ยากพี่อ้อยเรามีประสบการณ์หลายค่ะเจ๊ถามจริงๆอ่ะพวกแกคิดยังไงถึงอยากมีเมียเป็นคนไทยเนี่ยวิ่งไถสวยสักก้าวจะเสียฟอร์มไหมเนี่ยไม่หรอกนวัตการท่านสมภารไม่ใช่สมภารฉันสมเกียรติหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อจิ๋วแล้วใครเนี่ยพระจ้ะแสดงว่าเป็นพระมานานแล้วสิเก่าเชียวฉันล้อเล่นนะจะมาหาสมภารใช่ไหมวันนี้ time จะมาแทงงาน I'm very happy มากเอาจอนอัน happy เนี่ยมันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนว่าให้ฟังเบิ่งดู happy แปลว่ามีความสุขมีความสุขแล้ว oh yes มันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนอยากรู้ oh yesก็ใช่ตอนที่ผมตายแล้วพี่อ้อยแล้วที่พ่อสอนคำลาไปล่ะอย่างนั้นก็ขอให้เองจึงมีความสุขโอ้ยเอสโมเมนต์เนี้ยมันเดี๋ยวบวชโอ้ยเอสเฮ้ยใจเย็นๆรอให้แขกเหลือเข้ากลับมันซะก่อนโอ้ยเจ็บไหมท่านไม่เป็นไรคนประจำถ้าวันไหนไม่ได้ชนน่ะนอนไม่หลับแล้วถ้าวันไหนชนน่ะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยข้างนี้จะปวดไปทั้งแถบเลย อัตมาเจอแล้วนี่แหละรถพระธรรมขอให้ทำเสร็จไวๆฉันจะได้ไม่ต้องเดินจริงๆเถอะเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงครับท่านนี่ครับใบสุทธิ เออแล้วไปยังไงมายังไงล่ะได้ถึงดงมาถึงนี่นะ ก็ตั้งใจจะออกทุดงเสาะแสวงหารถพระธรรมแต่ก็มาเจอพระธรรมรถดีนะส่วนมากพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกเดินทุดงด้วยเท้าตัวเองอย่างเงี้ยเห็น
ให้เราก็ต้องใช้ไปอย่างนี้แล้วนะปลอดภัยดีนี่ตาแมนไปไหนมาอ๋อไปดูฝรั่งเขาแต่งกันครับแกรู้หรือเปล่าว่าพระเนี่ยเขามีอะไรกันหลวงตาผมไม่อยู่วัดพักเดียวพระมีอะไรกันแล้วหรอครับดึกๆอยู่ในวัดแบบนี้ก็ต้องเป็นเด็กวัดโอ้ยคุณยอมให้ผมยาวให้พระเป็นแอคคาราบาวไงฮะโอ้ยนี่ทำไมอ่ะก็กูแค่สงสัยอ่ะทำไมต้องก่อนแล้วทำไมก่อนแล้วไม่ใส่ตะหมูอ่ะอ้าวพาละเว้ยไม่ใช่หนุ่มใช่ไหมชาเฮ้ยไม่ใช่หนุ่มใช่ไหมชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระมึงโกนหัวทำไมดูคุยเรื่องพังมาคุยไล่หนุ่มทำไมไล่หนุ่มไอ้มึงพูดก่อนทำไมอ่ะกูพูดว่ามึงให้พระใส่ตะหมูเขาเป็นแบบหนุ่มใช่ไหมชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระมึงโกนหัวทำไมให้มันตลกไงตลกไอ้นี่พระโกนหัวกูยืนถามมาสิมึงจะขำพระได้ไงพระไม่ได้ทำตลกให้มึงดูก็พระโกนหัวอ่ะนี่มึงรู้จักหลวงพ่อเกินไปแล้วทำไมนี่หลวงพ่อนี่เขาเป็นเธอสมัยเป็นคารวาสนะเขาโดดถีบนั่งไปนานแล้วไอ้มันกลัวแล้วไงเนี่ยมีเมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี่ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมีหลวงพ่อไม่มีโยมเห็นไหมพระยังไม่มีเมียเลยมึงบ้าวะไอ้ดอมมึงบ้าวะไม่ต้องพูดเลยใส่บ้าเลยไม่ต้องใส่ร้ายมึงตอบกูก่อนจะให้พระรอเป็นวันเลยหรือไงเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอ่ะนี่เป็นพระวัดอื่นนะเขาไปนานแล้วนะเว้ยดีๆก็ไปพระวัดนี้เขารอโอ้ใส่เฮ้ยใส่บ้านโอ้ยอารมณ์เสียวันนี้ใครใครอยากใส่ทำไมกูไม่ใส่นี่มึงเอาของมาอยู่ให้พระรอแล้วมึงไม่ใส่บาตรฮะอยากชนะกูเหรอกูก็ไม่ใส่บ้างถ้ากูไม่ใส่แล้วมึงจะชนะกูไหมพี่โซโชคดีครับไปมาที่นี่ไอ้นายใครจะทานอะไรที่นี่เดี๋ยวเขามาแหลกทุกคนไงกูเกลียดแล้วแล้วจะฉันอะไรกันโอ้โหป้าตัวใหญ่จังเออนี่หนูดอกแก้วโยมเตี่ยเขาไม่ได้มาด้วยเหรอพอยังยุ่งเรื่องงานอยู่เลยให้ดอกแก้วนำอาหารมาถวายหลวงตาเองค่ะนะทำธุรกิจดีนะ
ลาปากแล้วเว้ยมื้อนี้แล้วถ้าหลวงพี่กินหมดน่ะพวกเราจะได้ฉันไหมเนี่ยอย่าเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงต้องบอกว่าถ้าหลวงพี่ฉันหมดเราจะได้กินไหมเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกตามธรรมเนียมหลวงพี่ท่านจะต้องฉันฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นของเราแน่อย่าพลิกนะป้าจ๋าอย่าพลิกนะป้าจ๋าอย่าพลิกนะป้าจ๋าอย่าพลิก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 พลิกมาเลยเปลี่ยนหูแก้วนี่นะรู้สึกว่าทะลุเลยนะพุ่งทะลุจริงๆธุรกิจลงโง่อยู่ใช่ท่านโชเอรองโง่ระเบิดทีเนี่ยนะชาวบ้านก็เดือดร้อนวัดวาอารามของเราก็พอลำบากไปด้วยดูหลังคาทะลุจนไม่มีจะทะลุอยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกวัดวาอารามสวยงามร่มรื่นชาวบ้านก็ชอบมานั่งฟังหลวงตาท่านแหละปัมปัมปัมทาระระระรำปัมปัมปัมทาระระระรำปัมเราหยุดแล้วแต่ท่านน่ะไม่หยุดองคุลีมานพูดว่าข้าเพียงพลำนะจึงขอกลับตัวอยู่ในศีลนี่ทำตามคำชี้นำของพระพุทธพระองค์ปัมปัมปัมทาระระระรำปัมปัมปัมทาระระระรำปัมปัมปัมที่หลวงตาแกไม่สบายไอ้คอกไอ้แคกทั้งวันเนี่ยก็เป็นเพราะไอ้ฝุ่นละอองที่เขาระเบิดหินนี่แหละแล้วไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรื่องนี้เลยท่านทำไมจะไม่มีลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงตาขนาดสักเต็มตัวยังโดนยิงตายใช่ไหมอย่าชาติท่านละท่านไม่กลั้นไม่แกล้งหักเอารังมดแดง มายืนให้มดแดงมันกัดทำสะบัดนะสะบิงล้มตัวลงกลิ้ง โอ้ยไม่ไหวเสียงแย่แล้วจุดนี้อ้าวลองดูสิท่านพระใหม่เอาซะหน่อยพญามดแดงโอ้ยมดแดงยังไม่มาฉัดทันอีกทีนี้ฟังดิพญาฉัดทันนะท่านไม่กลั้นท่านไม่แกล้งหากเอารังมดแดงไม่ใช่ไอ้ตรงไอ้นี่ของฉันนะไม่ต้องเอานี่ดูท่านจิ๋วลองสักบทสินะพยาชาทันท่านไม่กลั้นไม่แกล้งเสียงเหมือนมะขามเดือดฟังแล้วเหมือนรถขึ้นคอสะพานไงไม่รู้โอ้วันนกข้าวเอ้ยแย่เขียวยิงฟันนกเขาที่ไหนนกเขาที่ไหนได้แยกเขียวยิงฟันท่านนกก็ต้องขันดิใช่มันแมวมันแยกเขียวใช่โอ้ว่าแมวเหนียวเอ้ยชื่อว่าพ่องะคุณชื่อว่าแม่งะมันช่างยากแท้เป็นผู้รับกรรมขอรักลูกยายตาดำดำเช้ายันค่ำพร่ำดูแลลูกร้องไห้ใจแม่แทบขาดโอ้สายสวัสดิ์ทูลหัวของแม่ลู
กร้องจ้าแม่ชาชาแต่หัวนุ่มเป็นเพลแม่อุตส่าห์ให้กินลูกกัดเล่นเน้นหัวนมแม่แสนทรมตรมปวดนมแทบดินลูกปรารถนาแม่อุตส่าห์ให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวงลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้อยากจนเข็นใจเท่าไรและไม่ห่วงเหนื่อยยากเพียงใดแม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่ลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายแม่ไม้แล้วให้บวชภาคเพียรเรียนสวดหลักศาสนารู้หลักปักมันประตันอยู่ตาให้ห่มกาสอแทนข้าน้ำนมหากเป็นลูกสาวแม่กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านละหลักฐานเหมาะสมเพื่อนสังน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักอบรมด้วยความอาลัยแต่ลูกน้อยมากขาดหลักและไม่แลมักลืมพ่อแม่ปรวนแปรเปลี่ยนไปลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับสิไม่เลี้ยงแกลูกชายบางคนกุศลเก่าช่วยไปได้มีรวยและลูกสวยสาวแซ่พาแม่เข้าไปละให้สะพายรังแกหลงเมียลืมแม่กลับเข้าข้างเมียเอ้ยลูกสาวบางคนกุศลเก่ามีและได้ผัวเศรษฐีเป็นแกเนี่ยใช่แม่จนเมื่อยละบนเหนื่อยบนเพียลูกนิสัยเสียหน้าแม่ยับเยินโยมฟังแฉลเรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแล้วก็ช่วยสรรเสริญไม่ใช่เท้าแดงอย่าตะแคงเท้าเดินฟังกันเพลินๆไม่ร่วงเกินใครเลยนี่ท่านโจอีเอาซะหน่อยนะเอาเลยท่านท่านจะเป็นกำลังใจให้เรียงเองรู้ไหมว่าไอ้ที่พระเขาขึ้นไปนั่งเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าธรรมะไม่รู้อ่ะแต่เองก็รู้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนเดินไปยังเดินธรรมดาอยู่เลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บธรรมะฟังนะโยมมันเป็นอาการไม่ใช่อันตรายไม่ได้สันดานไม่ได้รำคาญไม่ได้ลุกลามไม่ได้พบพานไม่ได้เจอนานไม่ใช่วงการหรือว่าองค์กระวงกระทรวงทะลวงดูดวงทั้งวงในไหนลูกใหญ่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งก็ฟังกันได้ธรรมะมันอยู่ที่ใดหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นไทยฝรั่งแท้จีนไทยเวลาผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นวันเดียร์รำสันบางคนจะเป็นหมันบางคนจะไม่มีฟันฟัดบางคนจะเป็นแฟนกันกันแต่ฟังทำกันได้ทุกวันนะโยมตบตีพ่อแม่กลายเป็นเปรตหลายชอบฟังอาตมาเทศขอให้ยกมือขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ขอไปด้วยนะWe'll be right back.
ได้เป็นพระอินเทนอินเทนแปลว่าอะไรวะอุ้ยอินเทนก็แปลว่าท่านสมัยดีปอบมึงแน่ใจนะรอบที่แล้วมึงก็ทำกูอายเขาไปทีนึงแล้วนะน้ำสังให้หล่นใส่มือกูแล้วโอ้ยอายเขาทั้งหมู่บ้านเลยเฮานี่บ่พลาดอีล่ะบกจรผัวกูซื้อหนังสือมาให้กูแปลเรียบร้อยแล้วงั้นกูขอความช่วยเหลือมึงหน่อยได้ไหมเวลาที่กูอยู่กับผัวกูแล้วกูเกิดมันขึ้นมากูต้องพูดว่าไงวะไอ้บอยหนักเลยเดี๋ยวกูขอเปิดหนังสือเบิกก่อนเด้อโอ้ยพอแล้วมันจะแปลว่าโปเตโต้โปเตโต้มึงมั่นใจนะเล่นยังไงเสร็จแล้วปิดตาเด้อนับหนึ่งถึงสิบนะเดี๋ยวสิหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบครับยินดีจ้ายินดีอย่าให้จับได้นะอยู่ไหนล่ะตูดใครเนี่ยบะฮู้บะชีมีเจ้าของเปล่าบะฮู้บะชีไม่มีเจ้าของแสดงว่ามันต้องเป็นของสาธารณะคอยเอาเด้อเร็วๆเข้ามาตอนคำล้างมาแล้วเดี๋ยวคำล้างจะให้กินกำลังข้าวหมาหนับตั้งแต่เวลาที่นี้คำจะเห็นกำลังต้นหมาของคำล้างอย่างเต็มตาไหนน้อบอกห้าเนี่ยตามห้ายังมึงหัวฉันหายเหลือแต่ไฟชักอยู่นี่อาบอกหัวล้านมูนอนตายยังอยู่เบกูตามหามึงยังไม่ยังทำบอกโอเคฮะบอกพ่อก็ไม่กล้าเวลาที่เห็นชาวบ้านพยายามจะปรับตัวกันน่ะก็รู้สึกเจ็บอยู่ในใจมันเหมือนเป็นความผิดของดอกแก้วด้วยที่ทำให้หมู่บ้านต้องเป็นแบบนี้ช่างมันนะโยมทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของโยมเลยอย่าไปคิดมากแล้วสิ่งที่โยมร่วมทำกับชาวบ้านนะอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้รู้ว่าโยมมีความคิดแตกต่างจากโยมพ่อคนละคนกันขอบคุณหลวงพี่มากนะคะดอกแก้วอ่ะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้ดอกแก้วอ่ะรู้สึกผิดมาตลอดเลยหลวงพี่ครับหลวงพี่ผมเอาฝรั่งมาฝากครับพอดีอาตมาฉันเพลแล้วโยมโอ้ยมันไม่ใช่ฝรั่งเป็นลูกๆอันนี้ฝรั่งที่มีแขนมีขานะครับฝรั่งชนิดนี้ไม่เคยฉันถ้าจะอร่อยนะโอ้ยหลวงพี่โอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าอ่ะละเว้นในการหาซะเถอะครับนี่ฝรั่งเด็ดๆเอ้าอยู่นี่เองเนี่ยๆๆๆเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพี่โจอี้ครับอ๋อแล้วโยมเขาเป็นฝรั่งไอ้โยมเขานับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าบ่แม่นเด้อครับหลวงพี่ไอ้นับถือพระเจ้าแต่เห็นสิ่งที่หลวงพี่ให้คอยอยากเรียนรู้ระบบความคิดของศาสนาพุทธได้หลายๆเด้อครับก็เลยมาขอฝากตัวเป็นศิษย์แกเป็นฝรั่งจังหวัดไหนวะเนี่ยสำเนียงแปลกๆลองดูก็ได้นะว่าแต่ว่าโยมอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อดอนนี่ครับดอนนี่ครับแล้วชื่อเล่นล่ะนี่สงสัยไม่มีตังค์กับประเทศโยมชื่อไม่น่ามีกินนะเนี่ยแล้วครับหลวงพี่อี้หลวงพี่โจอี้เต็มๆหลวงพี่โจอี้อ๋อหลวงอี้โอ้ยจะประหยัดคำไปถึงไหนเนี่ยหลวงพี่โจอี้เรียกเต็มๆเอาเขาขึ้นมาขึ้นก่อนมั้ยไปขึ้นก่อนพี่ก่อนกิจการทางหลวงพ่อเราเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้คนแถวนี้เลยครับชาวบ้านที่นี่อยู่ยังเป็นสุขสันต์สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจครับเพราะว่าที่เนี่ยบางเมืองเขาคงเมืองกำเมืองนายหมอกไม่มีสิ่งครับก็คงเคยไปเที่ยววัดลำพูแต่ต่อไปเนี่ยว่ามั่นใจต้องมาเที่ยววัดบ้านเราแน่ๆเพราะว่าที่เนี่ยเขาคงกับวัดลำพูอีกครับเอาว่าไงครับอ๋อยังใช้เบอร์เดิมอยู่ครับครับทั้งกล้วยเจ็ดทั้งขังยี่ขังยี่ฮิชิก
คครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับครับไปไหนมาลูกไปวัดมาค่ะพ่อดีมากเดี๋ยวเป็นคงเราต้องมีใจบุญถึงทางไปวัดไปว่าบ้านเรามีแต่คงใจบุญง่ายพ่อจ้าคือว่ามีอะไรลูกหนูมีอะไรบอกฟ้าสิลูกมีอะไรลูกไม่มีอะไรอะค่ะหลอกแก้วเขาเนี่ยทำตัวแปลกๆเลยพวกเลือดแต่งตัวส้มเต็งอะไรอะพวกเลือดคิดว่าพวกเลือดเป็นใครกัสเปโร่แลมโบ้เชยังไม่ตายเฮแล้วมันยังไม่ตายอ่ะแต่ของเนี่ยมึงตายกูแน่แต่งตัวเฮี้ยๆอย่างเงี้ยทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเฮ้ยไอ้เก้ามาว่าอยากจะรู้ว่าพวกนี้ไปจำการแต่งตัวแบบนี้จากใครมาโอ้ค่อยๆวางจานสิที่รักขอพี่ต้องชื่นใจนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ทำไมเก่งที่เหลือเกินโอ้โหนี่น้องชิมแอบไปทำเบบี้เฟสมาหรือเปล่าเนี่ยหน้านี่ตึงเลยหมันเขี้ยวขอหอมกกหูหน่อยจ้ะเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดชุดใหญ่ให้จ้ะโอ้โหน้องฉิมเป็นคนชาดิดจริงๆแล้วน้องฉิมนี่ก็เป็นเพื่อนแม่แม่ก็ฝากไว้ให้ดูแลก่อนตายไงทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เออนี่เพื่อนเต้าใครๆก็รู้ว่าน้องฉิมเมียแกเนี่ยนะเป็นเศรษฐีที่แห่งบ้านโคกอยู่แล้วอีก 2-3 วันยายฉิมเมียแกก็ต้องตายแล้วถึงตอนนั้นจะไอ้เต่าก็จะเป็นเสียเต่าทันทีเต่าหัวจะได้ไปเชียร์เต่าไงช่องสามวันมาก็ต้องตายอย่าว่าแต่ตายเลยไอ้ช่างแง่ไม่มีเลยอันนี้เรื่องจริงมึงอย่ามาโกหกกูไม่เลยโกหกจริงอ่ะปะวัดมันยังไม่เคยเป็นอ่ะเท่าที่อยู่กันมาเท่าที่จำได้นะมันเคยจามอยู่สามครั้งพอจามครั้งแรกนะฮัดใช่ฉันตกใจตื่นนึกว่าจิริขาวผมมันนี่ขาวเลยพอจามครั้งที่สองนะฮัดใช่เอาตายแน่ๆตายตายจามครั้งที่สามมันแค่ฮะไม่ยอมเชยเลือดแข็งแรงมาถึงทุกวันนี้โอ้ยแต่เวลานอนนะอย่าฉิมน้องฉิมของฉันเนี่ยนะอุ้ยเช็คอย่าบอกใครเลยเออเขาชอบทำปากอย่างเงี้ยอย่าเสียเนื้อเสียใจไปเลยมึงยังสาวมึงยังสวยเดี๋ยวกูจะหาผัวใหม่ให้มึงได้กับ10คนมึงอย่าพูดไปเลยอีแพนเค้กกูจะตดกูยังไม่มีแรงเลยโอ้ยลูกตาเหยียบขาปุ๊บโอ้โหมาถีบนายท้องไปนู่นเลยนี่จะมาเล่นช่วงนี้นะไอ้เวรอ้าวมึงใส่ให้ถูกสินะมึงจะเดินถอยหลังไงไม่สามารถคีกันหรอกเวรเลยอุ้ยเอาหัวผมดีๆแทนจัดยิงสอเสือสอเสือดับพุนทั้งคันสอสอไม่ใช่ยิงเสือสองตัวผู้คนสมัยนี้มันทำให้ใจไม้ใส่ระกำเข็นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นน่ะสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันเออมันทำกันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจำใจอ่ะคนเดียวเนี้ยไม่รู้จักอายพวกสัตว์เดรัจฉานมันบ้างนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนมมันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์หลวงพี่เคยเห็นลูกสิงโตไหมไม่เคยเห็นเออผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อโอ้ยฝุ่นลงหมดแล้วทำไรเนี่ย
ก็ทำกิจของสงฆ์ไงเออแล้วทำอะไรกันอยู่น่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับคันเดียวกันเลยใช่คนละคันอันนี้ไม่มีรอยลูกปืนป้ายแดงด้วยรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละมีธุระอะไรเหรอโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรคือผมออกรถมาใหม่ครับป้ายแดงมือสองวิ่ง700กิโลเองหลวงพ่อซื้อสดครับขี้เกียจผ่อนก็อย่ามารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิริมงคลนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ นี่แหละมันต้องเจิมโยมเพราะโยมเป็นคนขับรถไม่ใช่รถมาขับโยมเออแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในช่วงนี้เอาเก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกล่ะต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบ7วันคนเรานี่งมงายจริงๆนะโมจะไปเจอรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหล่ครับผมเจริญพรนะเออนี่โยมแล้วอย่าลืม5ดีซะล่ะคิดดีทำดีพูดดีพบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยมเราสิพาเรื่องผีไฟหู้จักกันกับปาดเรืองเนี่ยพื้นยู่หมู่บ้านขกสะอาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วยพัฒนาหมู่บ้านเสมอชอบสอนหนังสือให้เด็กน้อยนำคอยว่าคันหลวงพี่กับปาดเรืองได้ร่วมกันมันสิได้เฮ็ดอย่างที่ดีๆขึ้นได้เยอะๆเลยหลวงพี่ Father I'd like you to meet หลวงพี่ Joey สวัสดีครับหลวงพี่ Welcome to the village เรียนพรท่านบาทหลวง I hope we can work together and teach the people of this good village good values andFrom the book of the God, should be very good experience for us together. Yeah, really good. Every religion teaches people to be good. Thank you.
ไอ้บ้าไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวก่อนท่านเจ้าอี้เชื่อผมเถอะนะอย่าคิดทำเรื่องนี้เลยเพราะถึงยังไงหลวงตาท่านก็ไม่ยอมหรอกในเมื่อหลวงตาไม่ยอมให้ลุกขึ้นต่อสู้กับพวกโลโง่หินนะว่ากลัวการสูญเสียแต่จะให้เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้นะหลวงพี่อย่างน้อยอ่ะผมต้องสอนให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับเราเดี๋ยวอะไรคุยเรื่องอะไรกันทำอะไรก็ทุกคนเนี่ยก็อย่าให้มันออกหน้าออกตาหรืออย่าวู่วามอะไรเกินไปเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับลูกศิษย์ของฉันน่ะคนแรกอ่ะถ้าอยู่นะบวชเรียนเนี่ยป่านนี้ก็อายุก็คงจะไล่เลี่ยกับหลวงพี่โจอี้เขานี่แหละแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะนะฉันก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นอีกต่อไปเข้าใจไหมล่ะหลวงตาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วหลวงพี่ how will you do this อาตมาเตรียมการเอาไว้แล้วจะอยู่ที่นี่ให้ได้ก็ต้องปรับตัวถ้าฝุ่นละอองพวกนี้คือปัญหาการอยู่ร่วมกับมันให้ได้คือทางออกพวกเราทนอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องหินก้อนนี้จะว่ายังไงครับคนหัวแจกทางหมู่บ้านแล้วเรื่องหินก้อนนี้ไม่ต้องห่วงเราจะเข้าไปหาทางการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้ไม่ต้องห่วงป้าต้องระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรป้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วเจริญพรญาติโยมวันนี้ที่ท่านบาทหลวงหลวงตาและโต๊ะอิหม่ามเชิญท่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาศึกษาวิธีการใช้เครื่องกรองน้ำโดยธรรมชาติเริ่มจากการให้หินที่มีอยู่เป็นน้ำทั่วไปเองละครับครับผมเองครับมิสซิสซิปปีครับของเรื่องครับรบกวนหน่อยนะครับคือผมอยากไล่มือปึงแบบฝีมือลีลีเอาแบบป้องเรียวจอกอ่ะแบบไอ้สามตัวเหี้ยเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่เล่นเรื่องเลยสักงานหนึ่งแต่ขอร้องให้แต่งตัวกลมกลืนกับชาวบ้างให้เนียงเนียงให้เหมือนชาวบ้างหน่อยนะครับWe'll be right back.
ร้อยแล้วครับเสี่ยโป้งเดียวจอดฟ้าแลบๆหายท้องไปเลย สุดยอดมันต้องให้เราอย่างนี้สิมันจะสะใจวะเฮ้ยจะลื่นแต่งเนื้อแต่งตัวนะว่าว่าไก่เหี้ยพ่อไก่สามตัวนั่งเลยอ่ะปฏิหารจริงๆเลยคนร้ายยิงจนบาดทะลุแต่หลวงพี่โจอี้ไม่เป็นอะไรเหตุการณ์นี้นะมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละเหมือนกับลูกศิษย์หลวงตาคนแรกที่โดนแบบนี้ฉันก็บอกแล้วบอกหลายหนหลายครั้งแล้วแต่ก็เปล่าไม่มีใครที่จะสนใจฟังฉันพูดแล้วใช่ไหมเออว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งแต่ทำไมกันเหรอฟังเป็นว่าอย่าไปยุ่งหรือเปล่าฮะถึงไม่ปฏิบัติกันอ่ะก็คือธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ของเรามีจิตใจที่ผ่องใสได้บางคนก็ไม่แน่นะที่เมืองเจริญเจริญแล้วแต่จิตใจยังซ้ำอยู่อย่างเงี้ยไม่สมควรแล้วหลวงตามีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่านี่หลวงตาก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ที่นี่ว่าเมื่อเรามาเห็นไอ้สิ่งที่ว่าเราก็เคยใฝ่ฝันแสงสว่างที่ทำให้อาตมาเนี่ยบางครั้งต้องตัดสินใจสละอะไรบางอย่างแล้วก็มาอยู่ที่นี่แหละเราต้องการ
ครับหลวงพี่ค่ะนิมนต์ข้างนอกนะคะเข้าไม่ได้ค่ะท่านมาช้ากว่านี้หลวงตาไม่รอดอาตมามาเร็วกว่านี้อาตมาก็ไม่เหลือมันเต็มเลยโยมที่ท่านปล่อยให้หลวงตาไอจนคอเขียวเลยเหรอเนี่ยดีนะที่เรามีรถมาส่งหลวงตาได้ทันเนี่ยนี่ถ้าไม่มีรถนะแบกกันตายสองไม้ต้องแย่คุณหมอคะมันจะรอสิ้นใจแล้วค่ะฮะจะรอมาคุณวรนุชคุณพาผู้เสียชีวิตไปห้องเก็บศพไปโยมจำลองตายโอ้ยนี่ตั้งแต่เกิดมามันก็เพิ่งตายนี่แหละครั้งแรกเลยเนี่ยหลวงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลวงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วนะครับเอาไปเฮ้ยหมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเตียงเนี้ยตายประจำเฮ้ยจะดีเหรอโอ้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอพูดอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพี่หมอจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพี่มันจับหลวงตาไว้พี่จับหลวงตานอนเลยหลวงตาครับข้าตามมานะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาหลวงตาไปก่อนครับหลวงตาครับไปก่อนนะครับหลวงตาครับปล่อยสายก่อนนะครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับอุ้ยขอโทษครับหลวงตามันหลุดมืออ่ะได้แล้วหลวงตาหายใจครับเฮ้ยหลวงพี่คะเขาจะมีเอกสารหรือหลักฐานของหลวงตาไหมคะป่วยล้มหายในหมู่บ้านหรือยังไงหลวงพี่มีที่เอกสารหลวงตาเมื่อไหร่จะมีคนดีคนกล้าไปจัดการกับไอ้พวกโลโม่หินนี่สักทีนะสู้กับพวกคนเลยระบาดเถอะหยุดระเบิดหินได้ไหมว่าไม่สามารถจะทำตามที่หลวงลือขอร้องได้หรอกเพราะว่าไดนาไมต์อ่ะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วอ้วก็ไม่มีความสามารถที่จะย้ายภูเขาลูกนี้ไประเบิดที่อื่นได้เพราะว่าหลวงลือย้ายวังและหมู่บ้านที่นี่ไปอ่ะมันจะง่ายกว่าการแก้เลยที่อ้วพูดอย่างเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าจะเฮงแก่ตัวนะเพราะว่าวัดและหมู่บ้านของเลือก็สร้างมานานแล้วก่อนที่จะมีหลวงโม่อ้วอีกเพราะว่าสร้างมานานแล้วน่าจะย้ายไปได้แล้วI'm sorry.
โชคดีนะโยมปีที่อาธรรมบุญหมดไทยเมื่อพูดอย่างนี้ระเบิดอาตมาไปด้วยเลยแล้วกันหลงลืมเป็นของพวกเองนะเอาสิในเมื่อมาเจอไอ้พวกไม่มีคุณธรรมมันก็ต้องจำใจตายแล้วโว้ยคนเราเกิดมามันก็ต้องตายอยู่ดีคืนอยู่ไปก็จะตายซะเปล่าตายตั้งแต่วันนี้ตายให้มันเสร็จไปเลยหรือเป็นของพวกเองนะหาลืมไม่ไปวันจะทำละมั้งเดี๋ยวนี้เลิกเถอะพ่อบ้านเราก็มีเงินทองอยู่แล้วมากมายอ่ะหยุดสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเราสักทีหรือพวกนี้แล้วยังไงเรามีเกียรติมีใช้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าระเบิดหิงไม่มีระเบิดหิงแล้วเราจะเกียรติอะไรกันถ้าพ่อจะระเบิดอ่ะพ่อก็ระเบิดดอกแก้วด้วยอู้แม่ยี่ดอกแก้วทุกวันนี้เรื่องจะเป็นแม่โอ้อยู่แล้วนะทีเนี่ยเลือกแม่มังเลงอาตมาก็ก้าวขาไม่ออกครั้งแล้วนี่ถ้าหินไม่แตกนี่เมื่อกี้อาตมามรณภาพไปแล้วนะเนี่ยบุเมนดอกปฏิหารคักๆแจ๋วเลยลุงพี่ Amazing อีหลีตำรวจเชิญไปพัก
เขตกรรมการติดข้างหน้านู่นนะเขาจะได้รู้ว่าเป็นรถพระอันนี้รถพระธรรมไม่ใช่รถของพระปากดีจะปิดปากซะดิเสร็จสิ้นงานบุญเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปเยี่ยมโยมแม่นะครับหลวงพ่อนิมนต์ไปด้วยกันได้ไหมครับนับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตะการตาของบั้งไฟ
บ้านและวัดของท่านจะต้องอยู่กันแบบรุ่งเรืองตลอดไปอยู่ใต้ท้องเต่าว้าอยากรู้ปัญหาดูสิจะมาไม่รู้เซ่จำแน่อาจจะมาไม่รู้เซ่ถ้าสมเกียรติอาจจะมาไม่รู้ผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้อาจจะมาไม่รู้เซ่รถก็ดีอ่ะมีจัดข้าวบ้างไหมหลวงพี่ถ้าได้พายักกัดโดนฟันฟรีให้เมตตามหานิยมตัดขุดไหนเบลเบนแทงเขาแทงสีเปิดตัวพี่มหาเหล็กไหลเหนียวไหมเหนียวไหมผมสายมันกลับมาแล้วละมั้งแต่มันก็ขยูสิขอผมไปฝากอีกอย่างนึงก็ยังดีไอ้ขั้วแบตเนี่ยถ้าใส่ใบกะเพราเยอะๆอร่อยนะนี่ขั้วแบตไม่ใช่ขั้วกิ้งเข้าใจบางทีก็ต้องพบรักเอาละพอแล้วละพอละพอละโยมแม่ก็เถอะผมไม่มาอีกแล้วล่ะชาติพันมันต้องเหมือนเครื่องบินขึ้นจากสนามอ่ะสิเฮ้ยใช่ไหมล่ะวะพญาชาติพันท่านไม่กันนะท่านไม่แกล้งไปหักเอาหลังหมดแดงมายืนหายจริงเหมือนเครื่องบินลงนะว่าไอ้เฮชิชักใช่ไหมเคสว่าสิว่าสิว่าสิแม่มาเอามารอแท้ไอ้แฮมันน้องโอเคหนึ่งฟ้าแซมโอเคครับผมบอกเขาบ้างสิสอนเขาบ้างนี่นะทนทนเอ้าเอ้าเออพูดจะมาไม่รู้เอ้าทนเออจะมาไม่รู้ยอมไม่อยากจะแทงตัวเองแล้วก็ทำไมไม่ลองเริ่มจากแทงตัวเองดูก่อนล่ะก็ลองแข่งกับสามีอยู่ก็ได้เฮ้ยเอ้าจ้าอาตมาให้แทงหวยกับสามีไม่ได้แทงสามีช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วฝรั่งโดนแทง